้อนรับเลยค่ะซีซั่น5ค่ะสวัสดีครับคุณเอก Happy birthday to you ไม่ใช่แล้ว Happy birthday to my dear ไม่คือวันนี้วันเกิดใครพี่วันเกิดใครวันนี้เป็นวันเกิดซิงเกิลของเราไม่ใช่คือวันเกิดลูกว่าอาจจะเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับซีซั่น5สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเชิญนั่งครับก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าคุณเอกถืออะไรมาเราเก็บไว้ก่อนให้เขาได้แนะนำตัวกันก่อนทีละคนเลยค่ะสวัสดีครับผมเอกนะครับสวัสดีครับผมจั๊กครับสวัสดีครับผมเจครับครับผมเปาครับครับครับวงอะไรครับอ๋อซีซั่น5ครับซีซั่น5ครับถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ของค่ายสนามหลวงมิวสิกของเราครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม4หนุ่มที่แบบเสียงดีประสานเสียงกันจนผมวันนี้ได้เจอตัวจริงนะครับผมอยากจะถามคำถามแรกเลยว่าพวกพี่ทำบุญด้วยอะไรกันมาครับชาติที่แล้วครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้ทั้งหล่อทั้งเสียงดีอย่างเงี้ยโอ้โหต้องจ่ายเราจะตกก็วันนี้แหละครับหล่อตรงไหนโอ้ยมีสไตล์อ่ะวันนี้ที่ซีซั่น5มาเนี่ยเพราะว่านี่ครับอยู่ในมือของผมแล้วนะครับซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับใช่ค่ะเพลงอะไรให้เจ้าตัวแนะนำเลยดีกว่าเพลงนี้มีชื่อว่าอีเวนต์ครับผมค่ะอีเวนต์แปลว่าจริงๆไอ้อีเวนต์แปลว่าเหตุการณ์ครับคือเรื่องคือเพลงนี้เนื้อหาก็คงจะเกี่ยวกับความรักความเชื่อที่ว่าความรักเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นมันเกิดได้จากเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะดูบังเหตุการณ์บางอย่างใช่แต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ความรักที่มันถูกจัดวางถูกกำหนดไว้แล้วบางทีอาจจะถูกกำหนดไว้ให้ดูเหมือนบังเอิญก็ได้นะครับเป็นแนวเพลงแบบฟังแล้วแบบอมยิ้มน่ารักอะไรอย่างงี้ก็ใช่มั้ยประมาณนั้นใช่ครับแต่ว่าวิคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนองนั้นทำนองคล้ายๆอย่างนั้นแต่จะเป็นเสนออีกแง่มุมนึงครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างเขาบอกว่าอะคาเปล่ามันคือการร้องประสานเสียงแต่เห็นเขาบอกว่าของวงนี้เนี่ยเป็นไฮบริดอะคาเปล่านี่ขยายความให้เราดูนิดนึงว่ามันคืออะไรคำว่าไฮบริดอะคาเปล่านั้นคืออะไรครับพี่เอกนั่นไงจริงๆแล้วคำว่าอะคาเปล่าอย่างที่ลูกว่าบอกนะครับจะเป็นการร้องที่ไม่ใช้เครื่องดนตรีจริงๆเราเรียกแนวนี้ว่าเป็นแนวที่เป็นแนวเหมือนลูกผสมดีกว่าคือเราใช้วิธีการร้องด้วยการประสานเสียงนะครับเรามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนการร้องของแต่ละคนเนี่ยนะครับแล้วก็พอทำดนตรีทำเพลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาร้องเป็นตัวเด่นอย่างเดียวไม่พอแล้วเราต้องเอาดนตรีที่มันค่อนข้างร่วมสมัยแล้วก็อยู่ในเทรนด์อย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะเอาร้องประสานเสียงมาผสมกับดนตรีสมัยใหม่ๆด้วยในสไตล์ดนตรีของซีซั่น5เนี่ยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามยุคเราจะไม่บอกว่าตามอายุนะเราจะบอกว่าตามยุคนะมันจะพัฒนาไปเรื่อยตามยุคครับแต่ว่าที่คงไว้คือการประสานในสไตล์ใช่แล้วครับเป็นเหมือนการก้าวข้ามจากการประสานเสียงอย่างเดียวเรามีดนตรีด้วยใช่ไม่เอาแค่ร้องอย่างเดียวใช่เราเล่นดนตรีด้วยเราร้องด้วยอะไรเงี้ยครับแต่นี่ที่ได้ฟังแล้วเนี่ยแต่ละคนเราอยากรู้นิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ยังไงปกติอะคาเปล่าเนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบเสียงสูงกลางต่ำอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆให้น้องๆให้แบบเพื่อนๆได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างพี่เอกจะมีหน้าที่ไปซื้อน้ำไม่ใช่หมายถึงว่าอันนั้นน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการร้องครับอยากรู้ดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยร้องเสียงอะไรเสียงอะไรลายล่างก่อนครับได้ครับผมเป่าครับร้องเสียงเบสครับก็คือเวลามีลายประสานอะไรผมก็จะร้องเบสเป็นหลักแต่บางทีถ้าไม่ได้ร้องเบสก็เป็นลายประสานที่อยู่ข้างล่างครับสังเกตเวลาพูดก็ต่ำอยู่แล้วต่ำอยู่แล้วไหนๆลองโชว์สักนิดเลยครับเสียงเบสจะเป็นไงฮะคลุมการร้องแบบคาเปล่าเดี๋ยวเบาเพลงนิดนึงนะครับเพลง Season of Life นะครับร้องว่าไงครับไม่เป็นไรก็ทับเบสลงไปเลยครับต่ำๆอย่างนี้ทำไมไม่ถูกครับตึม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 อย่างนี้เห็นไหมเขาจะมีเหมือนเป็นเบสเขาก็เป็นซองด้วยแต่แท้ที่จริงเปาต่ำกว่านี้นะครับที่เปาทำเสียงต่ำๆให้ฟังได้ไหมได้ครับลงไปอีกอะลงไปอีกนั่นมันไม่ต่ำได้ครับต้องใส่แว่นวิธีนี่คือเทคนิคของพี่เปาครับที่ลงต่ำจะใส่เริ่มจากสายล่างสุดของกีตาร์ครับแล้วก็ลงไปอีกเนี่ยดูดิโอ้ยต่ำมากเป็นคนที่ต่ำมากเลยมีไมโครโฟนถึงจะได้ไม่ใช่ต่ำอย่างนั้นไม่คือพังไมค์เสียงต่ำเสียงต่ำมากคือเสียงเขาต่ำเลยอ่ะคือต่ำกว่ากีตาร์อีกอ่ะเสียงเขาอ่ะก็คือเราดีใจมากที่เราได้เปามาอยู่ในวงเพราะเราหาผู้ชายที่ต่ำขนาดนี้ต่ำกว่ากีตาร์แน่นอนไปถึงเสียงต่ำเสียงต่ำก็คือจะเป็นโทนเสียงต่ำเป็นแบบลายของเบสนะคะต่อมาเป็นเจเป็นจ้าเป็นจ้าจะเป็นเสียงบาริโทนครับบาริโทนจะเป็นเสียงกลางของผู้ชายเขาบอกว่า
มาตรฐานผู้ชายไทยหรือผู้ชายเอเชียก็จะเป็นเสียงเสียงนะครับเสียงครับเสียงนี่คือมาตรฐานชายไทยให้ดูจากครับครับจะเป็นเสียงบาริโทนก็คือคนเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นบาริโทนเขาจะเป็นเสียงกลางครับค่ะก็ถัดมาก็จะเป็นก็เป็นเจกับเอกเนี่ยจะเสียงเหมือนกันก็คือเป็นเทนเนอร์เทนเนอร์แข็งสูงเป็นเจนสูงของคนของผู้ชายก็เรียกว่าเสียงเทรนเนอร์ก็คือเวลาไปฟิตเนส2คนนี้เนี่ยครับทำไมครับทำไมครับจะนั่นมันเทรนเนอร์เทรนเนอร์โอ้ยคืออันนี้คือเป็นภาษาดนตรีเป็นบาริโทนเบสแล้วก็เทรนเนอร์แต่จริงๆก็คือสูงกลางต่ำอะไรแหละคือเรียกให้หล่อไงเรียกให้หล่อเธอไม่ได้เข้าใจได้แน่เอาละครับ1ฮุกนะคะอีเวนต์จากซีซั่น5จบอินโทรเวอร์สเวอร์ทุกครับมาจิตเตรียมกันครั้งหนึ่งครับรับมาแล้วไม่รู้หมดแล้วนะโอเคโอเคครับ2 3รักที่เห็นที่พบก็มีจริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงที่ว่าใครจะทานต้านไหวส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าเพิ่งไปเชื่อว่ารักที่แท้มีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกครั้งจะมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญมันแค่ฝันจะเชื่อไหมเป็นผู้ชายยังจะละลายแล้วเนี่ยครับอย่างนั้นเลยเหรอเธอเป็นไอติมเหรออะไรนะเธอเป็นไอติมเหรออย่างนั้นเลยเหรอที่รู้ว่าปล่อยมุกไว้ผมว่าสุดยอดจริงๆเพลงนี้พร้อมมากพร้อมมากให้เหมาะกับเทศกาลช่วงสิ้นปีจริงๆนะฮะถูกต้องค่ะติดตามซีซั่น5นะครับได้ที่ facebook.com/seasonfiveband นะครับหรือที่ www.sanamhlungmusic.com ครับครับและโอเคอ๋อโอเคครับดาวน์โหลดครับเพิ่งได้รหัสมาหมาดๆนะครับดอกจัน123นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับดอกจัน123 2555ครับโอ้โหเลขสวยด้วยครับง่ายนะคะกับเพลงอะไรครับกับเพลง Event นะครับแล้วก็เพลงอื่นๆเราอย่างพูดไม่เกี่ยวกับเพอร์เจอร์ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาฟังได้ด้วยครับอย่างนี้จะมี MV ให้เราชมเมื่อไหร่มั้ยฮะ MV นี่อยากจะบอกเลยว่าสุดยอดมากยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะถ่ายอีกเร็วๆนี้แล้วครับแต่ว่าเราดูโครงเรื่องแล้วลองว่าสนุกแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันก่อนดอกจัน1 2 3 2 5 5 5ใช่แล้วครับใช่ค่ะยังไงต้องขอบคุณซีซั่น5มากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแล้ว MV ส่งมาให้เราดูก่อนแล้วกันเนาะได้เลยครับแน่นอนรับชมช่องทีม Music ได้แล้ววันนี้ที่กล่องทีวีดาวเทียมทีม MZ ช่อง33จานดาวเทียมระบบ C-band จานบิ๊กโฟช่อง49จานไนน่าแซดช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชัน GMM Channel จานเคเบิ้ลทีวีช่อง76และเคเบิ้ลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิ้ลออเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ